โอเคลองใหม่เดี๋ยวก่อนนะมันต้องปรับเสียงก่อนยังไงไม่งั้นเสียงเหมือนไม่ดังอ่ะไหนลองซิอ่ะเราจะมาลองเต้นวิดีโอกันก่อนนะคะตอนเกมนี้มาใหม่ๆเรานี่แบบตื่นตาตื่นใจมากดูหนุ่มๆสิคะหนุ่มๆพวกนี้คือชุดเปิดทีมนี่ฉันเล่นมาครบทุกคนแล้วค่ะ อยากจะบอกชอบคนนี้ที่สุดเลยโคดี้เราแพ้ทางหนุ่มขี้เล่นนะคนนี้ก็น่ารักอันนี้หนุ่มซึน เพลงก็เพราะชอบของชวิเดชโซแมเนาะโซแมทำเกมน่ารักนะทำเกมจีบหนุ่มแต่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มมาทำแนวจีบสาวแล้วเหมือนกันก็สวัสดีนะคะขอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Love Tango ถ้าถามว่าแปลว่าอะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันไว้บัลลังค์ค่อยดูนะคะ Finding my better half ก็คือตามหาอีกครึ่งหนึ่งที่หายไปนี่เราเติมเองนะ อันนี้ก็พอดีว่ามันมีตัวละครใหม่ก็เลยกะว่าจะมาเล่นสักหน่อยตะกี้แอบเล่นในคอมแล้วนิดนึงแล้วแบบเฮ้ยแกมันน่ารักอ่ะขออัดลงสักหน่อยละกันก็คือเล่นไม่จบหรอกค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่งั้นเราจะชอบแบบกดรันผ่านไปเลยอ่ะแล้วก็แบบเสียดายของวะรันผ่านไปเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าเราจะชอบเล่นเอาอีเวนต์ซะส่วนมากไม่ค่อยมีเวลาอ่านแล้วค่ะเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนกับตอนสมัยก่อนอีกแล้วโอเคก็ตอนนี้เราเลือกเป็นผู้ชาย2คนนี้ยังจำชื่อไม่ได้เลยนี่อีเวนต์เขาเพิ่งมาใหม่ๆแล้วมั้งสดๆร้อนๆนี่ที่จริงมีอีกคนหนึ่งแลโอเนลเกม But in Losses แต่ว่าเล่นคนนี้ก่อนเริ่มกันที่ตรงนี้นะคะเราจะเอาน้องแมวไว้ตรงไหนดีนี่นะคะเมนสตอรี่อ๋อนี่คาร์เตอร์นี่โอลิเวอร์ชื่อเหมือนนี่เลยโอลิเวอร์ในเกมไอ้นั่นอะ Imaginary Friend ก็ได้กลิ่นหอมๆโชยมานะคะฉันก็เดินเข้าคาเฟ่ไปเห็นมิสเตอร์อะไรก็ไม่รู้อีมิสเตอร์ซีเนี่ยส่วนมากเราจะเรียกกันว่ามิสเตอร์ซีนะคะเพราะว่าชื่ออ่านยากเหลือเกินที่มีจอร์ดใช่ไหมจอร์ดกับมิสเตอร์ซีกำลังนั่งอยู่อรุณสวัสดิ์ค่ะพอสองคนได้ยินเสียงฉันเขาก็หันฟึบมาอ้าวอรุณสวัสดิ์หนูคราวนี้เป็นเพื่อนพ่ออุ้ยอ้าวโถเอ้ยมือไปโดนอ่านเทคก่อนแป๊บนึงมานั่งข้างๆฉันมานาธาเนียลนะคะโจชัวก็บอกว่ารุนสวัสดิ์ทาน่ามานั่งซิมมาทั้งสองคนบอกให้มานั่งที่เคาน์เตอร์เราก็เลยโอเคไปนั่งข้างๆมิสเตอร์ซีนะคะเดี๋ยวผมจะเตรียมอาหารให้คุณเองคุณอยากได้น้ำอะไรเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะคือปกติฉันก็กินกาแฟนะคะแต่ว่าแล้วสายตาเราก็ไปมองอยู่ที่ผลไม้สดนะคะที่นั่งที่ไม่ใช่นั่งที่ตั้งอยู่ข้างเคาน์เตอร์จอร์ดก็ยิ้มเลยเดี๋ยวทำน้ำผลไม้ปั่นให้เอาไหมใช่ไหมหรือบีบสควีซน้ำผลไม้อะไรเอาเป็นว่าน้ำผลไม้ไม่ใช่ปั่นถ้าปั่นต้องอะไรนะเบลนด์ปะจำไม่ได้เอาเลยค่ะจัดไปวันนี้เธอไปทำงานวันแรกนี่ใช่ไหมตื่นเต้นหรือเปล่าอะเนี่ยคำว่าตะกี้มันไม่ใช่ว่าตื่นเต้นมันคือมันเป็นตื่นเต้นในเชิงที่แบบเขาเรียกว่าอะไรวะเกลียดอะเกลียดมากเอาเป็นว่าตื่นเต้นในทางที่ไม่ดีเนี่ยบอกว่าไม่ค่ะฉันน่าตื่นเต้นมากกว่าที่จะกลัวแล้วกันโอเคมากกว่าที่จะกลัวอีกฉันฝันมาโดยตลอดว่าจะได้มาทำการค้นคว้าที่คาเลโดได้มาทำการค้นคว้าเสือดาวคาเลโดที่เมืองคาเลโดแห่งนี้เป็นความฝันฉันมาตลอดเลยค่ะนั่นสินะพ่อเธอก็บอกเรื่องนี้กับฉันแล้วแหละก็ทำให้ดีที่สุดละทาน่าทุกเกมเลยเว้ยเดี๋ยวแป๊บนะนี่มันใกล้ปากเราไปบอกว่าขอบคุณมากค่ะมิสเตอร์ซีก็เอามือมาตบไหล่เราแล้วก็ลุกขึ้นแต่ว่าเป็นเชอร์รี่วอยซ์ CHERY ขอดูหน่อยร่าเริงอุ้ยชอบอย่างเงี้ยตัวละครเนี่ยชอบจะสมัครคนที่น่ารักมากแน่ๆเลยตอนที่มิสเตอร์ซีกำลังลุกขึ้นมาแล้วจะเดินออกไปเนี่ยก็มีเสียงล่าเริงดังขึ้นมาแทบจะเวลาเดียวกันเลยอ้าวท
ฮาน่าอรุณสวัสดิ์จอยนะคะจอยเป็นเพื่อนสาวของเราเองอรุณสวัสดิ์จอยวันนี้เธอทำงานวันแรกใช่ไหมขอให้โชคดีล่ะขอบคุณนะอะจอยมิสเตอร์ซีขอโทษนะคะที่เมื่อคืนฉันขออะไรแปลกๆไปน่ะหลังจากที่ยิ้มให้เราแล้วหันมายิ้มให้เราจอยก็หันไปคุยกับคุณซีมิสเตอร์ซีแล้วก็จอยเกี่ยวกับเรื่องอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ก็มีเสียงบีบบีบขึ้นมาเอ๊ะข้อความเหรอ text เนี่ยแปลว่าข้อความนะคะก็คือแบบฟิลแบบข้อความเข้าหรออะไรอย่างเงี้ยเออพ่อส่งข้อความมาฮะให้ตายสิพ่อนี่คิดเป็นห่วงจริงเลยก็เลยนั่งอ่านข้อความแล้วก็ shout from surprise shout ด้วยความตกใจ shout นี่คือตะโกนออกมาด้วยความตกใจพ่อพูดว่าอะไรนะนี่พ่อพูดอะไรเนี่ยไหนดูซิไหนดูซิเขียนว่าอะไรเนี่ยอ๋อพ่อลืมบอกไปว่าพ่อก็เพิ่งไปที่คาเลโดเมื่อ2อาทิตย์ก่อนหน้านี้เองทำงานวันแรกก็ขอให้โชคดีนะลูกจับพ่ออืมพ่อนี่ใครอ่ะพอเป็นเพื่อนสมัยเด็กฉันเองแล้วเฮ้ไอ้นี่ใครเนี่ย คนนี้อะไรนะโอลิเวอร์ผู้ชายที่จู่ๆก็เข้ามาแอบมองโทรศัพท์เนี่ยนั่งอยู่ข้างๆเนี่ยอยู่ๆก็มีอยู่เข้ามาแอบอ่านข้อความคุณเขาเฉยเลยเขาก็ส่งยิ้มมาให้แล้วบัตรกูก็หมดค่ะไม่เป็นไรเรามีบัตรตั้ง4ใบไม่กลัวจะเล่นให้จบทั้ง4ใบเลยเป็นเพื่อนสมัยเด็กเหรอดีนะที่แบบยังไงได้มีเพื่อนได้รู้จักใครบางคนได้รู้จักได้มีเพื่อนนั่นแหละฉันเองก็เพิ่งมาถึงคาเลโดนี่เองจอยนี่เป็นคนรู้จักคนเดียวของฉันที่นี่เลยนะเนี่ยดีจังที่มีคนรู้จักประมาณงั้นอ๋องั้นหรอฉันก็เพิ่งมาถึงเมื่อวานนี้เองเหมือนกันน่ะอ๋อเป็นเพื่อนจอยสินะคนนี้เฮ้เฮ้น่ารักเฮ้บังเอิญจังเลยเนาะฉันเองก็เพิ่งมาถึงเมื่อวานตอนกลางวันเหมือนกันมาจากอะไรเนี่ยโบนาพาอ่านไม่ออกมาจากนี่แหละที่นี่พอเห็นเขายิ้มกว้างแล้วเนี่ยฉันก็เลยแบบยิ้มตามอ่ะยิ้มตามไปด้วยเลยอ่ะดูท่าเป็นคนที่เฟรนลี่ดีเหมือนกันนะเนี่ยฉันน่าจะแนะนำตัวเองให้มันดีๆซะหน่อย Hopefully แบบให้มันเป็นทางการซะหน่อยนะคะแล้วจอยก็เรียกเขาไปตอนที่เรากำลังจะแนะนำตัวเองไปโอริโอริก็ยิ้มเรียกน่ารักอะโอริโอริเขาบอกว่าเตรียมห้องให้เสร็จแล้วนะจอยกับจอร์ดก็กำลังมองมาอยู่แล้วก็ waving their hand from the other side of the room ยืนโบกมือแล้วก็มองมาทางเราอยู่จากอีกมุมด้านมุมหนึ่งของห้องเอางั้นเหรอวู้ฮู้นี่ฉันโชคดีแค่ไหนกันเนี่ยฮะฉันชื่อโอลิเวอร์โคเวลนะใครๆก็เรียกฉันว่าโอลิยินดีที่รู้จักเธอนะเช่นกันฉันทาน่าดาวินดูท่าว่าฉันคงจะต้องอยู่ที่นี่จนกว่าการแสดงจะจบลงแล้วล่ะฉันนั้น so I would be overjoyed if youเพราะงั้นถ้าเกิดเราเข้ากันได้ไว้ก็คงจะดีมากเลยเนาะการแสดงเหรอโชว์ไม่เชิงการแสดงแบบเป็นโชว์อะค่ะใช่อ้าวนี่ he's a world famous fashion show model อ๋อเป็นโมเดลเป็นนายแบบจะบอกว่านางแบบเป็นนายแบบระดับโลกเลยนะในที่สุดฉันก็ convince เขาให้มาที่นี่ได้ convince นี่โน้มน้าวหาคำภาษาไทยไม่เจอในสุดฉันก็โน้มน้าวหลอกล่อเข้ามาให้ถึงที่นี่ได้จอยก็ขยิบตาให้แล้วก็เดินมาลากโอลิเวอร์ไปโอลิเวอร์ที่ทำท่าจะไม่ไปไหนแล้วอ๋องั้นเหรอก็ยินดีที่ได้พบนะคะอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าไม่รู้จักฉันน่ะโอ๊ยช็อกผมช็อกเลย Because I said I'm a famous tooคือที่จริงเนี่ยที่จอยพูดว่าเป็นนายแบบระดับโลกเนี่ยก็รู้สึกมั่นใจในตัวเองขึ้นมาหน่อยนะแต่ว่ารู้สึกมั่นหน้าหน่อยแต่ว่าพอเธอพูดแบบนี้แล้วเริ่มรู้สึกอายแล้วเนี่ยแล้วก็เขาหันมามองฉันแล้วก็คลิงทูจอยแบบเข้าไปแบบเงื้อยังไงอะคลิงแบบเข้าไปซบอะไรประมาณเนี้ย
เดี๋ยวขอหาคำที่มันใช่ก่อนบางทีเราก็ชอบแปลเกียนเข้าไปเกาะเข้าไปเกาะจอยขอโทษด้วยนะคือเรื่องแฟชั่นนี่ฉันไม่ค่อยได้รู้เรื่องอะไรกับเขาสักเท่าไหร่อ่ะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันล้อเล่นเธอนี่น่ารักดีนะนายก็น่ารักดีนะโอลิเวอร์ถ้าเกิดเธอไม่ว่าอะไรเนี่ย เธอไม่มาดูงานเดินแบบที่ฉันเดินล่ะเออก็ดีนะเธอน่าจะมานะทาน่านี่เป็นงานใหญ่ฉันเลยล่ะได้สิอู้ฮู้ thanks ทาน่าขอบคุณมากนะทาน่าทำไมต้องอู้ฮู้วะขี้เกียจทำเสียงสูงเนาะโอลีคือแบบจะให้เราอู้ฮู้อย่างงี้มันก็ไม่โอเคโอลิเวอร์นี่เป็นคนที่เป็นวิทย์ดีเป็นวิทย์จริงๆด้วยดีใจฮะ but I'm actually shy คือฉันอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยเป็นคนขี้อายเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วฉันเป็นคนขี้อายมากนะฉะนั้นก็ so I would happy ด้วยได้มีเพื่อนมาถึงที่นี่แล้วได้มีเพื่อนฉันก็ดีใจอยู่เหมือนกันขี้อายตรงไหนมีทราบยะฉันเองก็ดีใจที่ได้เป็นเพื่อนกับนายและโอลิเวอร์ for a handshake อ๋อแล้วเขาก็เดินมาเช็คแฮนด์แล้วก็กอดเดินฉันเช็คแฮนด์ปั๊บแล้วก็กอดเหมือนที่เวลาชาวต่างชาติเขาไอ้นี่ปะทักทายกันอะเช็คแฮนด์แล้วก็กอดเลยบอยเฟนฮักกิ้งกิร์ลเฟนอ้อมกอดนั้นอบอุ่นเหมือนแฟนสาวกอดกับแฟนหนุ่มนะคะแล้วก็กลิ่นนี้ว่านี่เป็นกลิ่นของอะไรนะรู้สึกตะกี้มันเป็นแบบยังไงเดี๋ยวตะกี้ทาน่ามันพูดว่าอะไรวะกลิ่นอ๋อจี้จมูกฟิลแบบจิ๊กๆเดี๋ยวนี่มันไม่ใช่ว่าเรามาคิดเรื่องนี้นะฉันก็เลยรีบดึงสติกลับมาแล้วก็get to อ๋อแบบผักออกไปเฮ้ยปล่อยนะเธอนี่กลิ่นหอมดิฉันนะกลิ่นหอมใส่น้ำหอมอะไรหรือเปล่าเนี่ยเปล่าฉันไม่ได้ใส่น้ำหอมอะไรอย่างนั้นหรออยู่ๆก็ถามว่าแบบนี้ทาน่าก็ตกใจสิคะก็เลย slip out ก็เลยดึงตัวเองออกมาแล้วก็ run away ไปเลยวิ่งหนีไปเลยเป็นฉันจะอยู่ไม่นานกว่านี้หลอกฮ่าถึงตอบเพื่อนกันคลิปนี้อาจจะนานหน่อยแต่ก็ไม่อยากให้นานมากนะให้มันครบบัตรอะ5 บาท 5 ใบมันน่าจะนานขนาดนั้นปะเฮ้ยโอลิทำแบบนั้นไม่ได้นะทำท่าหน้าตกใจหมดเลยเห็นไหมอะทาน่าโทษทีนะโอลี่มันก็เป็นอย่างเงี้ยแหละคือหมอนี่มันก็เฟรนลี่ไปทั่ว reserve toward them อันนี้เดี๋ยวกันนะ reserve มันแปลว่าอะไรโอ้อ๋อคือแบบไม่อะไรอ่ะคือแบบเป็นคนที่ถึงเนื้อถึงตัวอะไรประมาณนี้ป่ะเออเราก็แปลไม่ค่อยออกเหมือนกันนะคะเฮ้ยจอยเอาฉันไปพูดงั้นได้ไงอ่ะพูดแบบมันไม่ดีนะฉันเองฉันก็เลือกนะว่าฉันจะไปเฟรนลี่กับใครเนี่ยเธอไม่รู้หรอมองไม่ออกหรอฮะจ้าจ้าแต่ว่าตอนนี้ฉันคงต้องไปทำงานแล้วแหละตกใจหมดเลยอ่ะฉันก็เลยรีบลุกขึ้นอ้าวทาน่าแล้วน้ำผลไม้ล่ะขอบคุณค่ะโจจอร์ดดิจอร์ดให้ดาวน์เลยชิวอ๋อโหกืนเอือกเดียวเลยแล้วพอหันไปสบตากับโอลีก็ยิ้มให้อุ้ยไฟฮาร์จัสติวิทใจเต้นเลยฉันไปก่อนนะวิสกี้ go to leave the cafe วิสกี้มันเหมือนแต่คำนี้มันเป็นคำท่าเดินในเดอะซิมอ่ะมันแปลว่าอะไรอ่ะมั่นใจอ่ะ visky วิสกี้ฮะ visky เย่งเดินเย่งๆออกไป
ยังเห็นยังสามารถเห็นโอลิเวอร์ได้อยู่ที่ห่างตาอยู่เลยก็นะในแบบระดับโลกนี่นะเวลาอยู่แถวๆเวลาอยู่ข้างๆแบบเวลามีเขาอยู่รอบๆตัวเราแล้วแบบรู้สึกเล็ดไม่กาดตารู้สึกแบบเผิดตัวเผิดใจเผลอไผลช่างเป็นผู้ชายที่น่าพิศวงแล้วอยู่ๆภาพโอลิเวอร์ยิ้มมันก็ผุดขึ้นมาในหัวไม่วันนี้ทำงานวันแรกนะท่านะทำงานก็เลยรีบปรับตื่นดึงสติอีกรอบแล้วก็เปิดประตูออกไปแต่ว่าตอนนั้นที่ตกใจว่าเรื่องที่เขาก่อฉันอะคือฉันก็ไม่ได้เกลียดนะโอลิเวอร์นี่ช่างเป็นคนที่น่าพิศวงจริงๆนี่คนนี้ก็เล่นแล้วนะคนนี้เป็นเพื่อนร่วมงานน่ารักเหมือนกัน มีผู้ชายยืนอยู่หน้าทางเข้าที่ทำงานฉันตอนที่ฉันไปถึงเนี่ยก็เห็นคนนี้ยืนอยู่ละ His expression หน้าตาที่แบบไม่แสดงอารมณ์เลยเนี่ยทำให้เรารู้สึกสนใจเขาแปลกๆเธอคือธนาดาวินใช่ไหมเรียกผมดีไหมฉันก็ได้เวลาใช้ผมรู้สึกแปลกๆแต่ก็อยากใช้นะบางทีบางตัวละครมันใช้ผมแล้วมันโอเคกว่าอันนี้ฉันแล้วกันฉันกำลังรอเธออยู่เลยฉันชื่อทีโมแซลทีโมเฉยๆแล้วกันและตัวละครเนี้ยบางทีก็เรียกทิมมี่ตอนนั้นเจอทิมมี่ครั้งแรกแล้วกากมากเลยเพราะว่าดูจาก expression ของตัวละครแล้วอะแล้วก็นิสัยอย่างเงี้ยไม่น่าใช้ชื่อทิมมี่กลัวเรียกแล้วแบบโดนฆ่าโอเคเขายื่นมือมาเราก็เช็คแฮนด์ไปนะทาน่าดาวินค่ะอ๋อเพิ่งเห็นคุณที่ World Animal Science เมื่อวันก่อนนี่เอง So no need for you อ๋อไม่ใช่ที่มันทิมโมพูดทาน่าดาวินสินะฉันเพิ่งเห็นเธอที่ World Animal Science เมื่อวันก่อนนี่เองฉะนั้นก็เธอก็ไม่ต้องแนะนำตัวหรอกเขาดูเป็นคนที่ hard to please แบบยังไงอะเฉยๆอะเย็นชาเออฉันก็เลยยิ้มให้คนที่บอกว่าตัวเองชื่อทิโมไปอ๋องั้นเหรอคะถึงฉันจะไม่ต้องแนะนำตัวเนี่ยแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นใครคุณช่วยแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะช่วยแนะนำตัวเองหน่อยได้ไหม researฉันทำการค้นคว้าเสื้อดาวคาเลโดมันอ่านว่าอะไรเงี้ยเสียใจอ่ะคือตั้งแต่เล่นนี้มานี่ยังอ่านชื่อมันไม่ออกเลยเอาเป็นว่าคาเลโดแล้วกันโอเคคาเลโดเรพอร์ตเป็นรีเสิร์ชเหมือนกันเหมือนเราเลยเธอรู้แค่นี้ก็พอแล้วแหละเอาล่ะทีนี้อย่าเสียเวลาอีกเลยตามฉันมาขอบคุณค่ะจะเรียกฉันว่าทีโม่เฉยก็ได้คุณดาวินหลังจากนั้นทีโม่ก็พาไปยังห้องเปลี่ยนชุดแล้วก็หลังจากนั้นพาเราไปที่ออฟฟิศแล้วก็ห้องยา I will be frequenting ที่ฉันคงจะต้องเข้าไปบ่อยๆป่ะ อันนี้แปลว่าอะไร frequenting แม่งแปลว่าอะไรวะ it figuresHe wouldn't answer. Hmm? คืออะไรวะเขาคงไม่ตอบใครวะ He นี่ He ไหนวะพอทิโม่ก็เดินเข้าออฟฟิศมาเนี่ยก็ถอนหายใจเสียงดังเชียวหลังจากที่ไปทักทายเพื่อนร่วมงานใหม่บ้างแล้วเนี่ยทิโม่ก็พยายามโทรหาอ๋อพยายามโทรหาบางคนอยู่ถ้าหาหมออยู่นะอ๋อถ้าเกิดหาคุณหมออยู่ฉันว่า I think he สงสัยตอนนี้คงจะกำลังเตรียมเข้าห้องผ่าตัดอยู่นะเหลืออีกตั้ง2ชั่วโมงไม่ใช่หรอกว่าจะเริ่มการผ่าตัดนะใช่ is not like him ไม่เหมือนเขาเลยเนาะดูไม่เหมือนเขาเลย I see งั้นหรอ God and him อ๋อชัวร์และชัวร์ป้าบอีพอลแน่เลยพอลก็เล่นมาแล้วนะคะเล่นเกือบทุกคนแล้วเนี่ยหลังๆไม่ค่อยมีเวลาก็เลยเหลือไปตั้ง4ตัวละครออกมาใหม่ไม่ได้เล่นเลยนะคะงั้นเหรอเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราได้สัตวแพทย์คนใหม่มา put in charge of all โอ้เป็นคนดูแลสัตว์ทุกตัวในนี่เลยนะไอ้นี่แซน
เซนชวนบีตัวสถานที่สำหรับสัตว์อาศัยจะแปลภาษาไทยว่าอะไรดีช่างมันเถอะเชลเตอร์แล้วกันเอาไปว่าเหมือนเชลเตอร์อะไรเงี้ยนี่จะว่าไป5ใบนี่ก็เกือบครึ่งชั่วโมงได้นะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราต้องแปลด้วยก็เลยนานหน่อยปกติเล่นแป๊บๆก็หมดแล้วเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะหมอที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นหมอที่อ่อนโยนกับทุกสถานกับทุกบ้านพักสัตว์อะที่เขาไปทำงานมาเลยพูดถึงหมอพอลมอร์แกนหรือเปล่าคะอ้าวรู้จักด้วยเหรอใช่สิคะเขาเป็นเพื่อนสมัยเด็กฉันเองค่ะก่อนหน้านี้เราก็ทำงานอยู่ที่เดียวกันงั้นฉันก็คงไม่ต้องแนะนำพวกเธอทั้งสองคนแล้วสินะไม่เป็นไรค่ะได้ก็ขอบคุณมากนะคะ empower by good thing พอได้ยินแบบเขาพูดเรื่องดีๆเกี่ยวกับเพื่อนสมัยเด็กเราอะเราก็รู้สึกแบบซอฟขึ้นรู้สึกแบบสบายใจขึ้นนะอ้าวทีนี้นางเอกกลับบอกว่าก็ดูเป็นพอดีนี่ที่เตรียมการก่อนการผ่าตัดตั้ง2ชั่วโมงแต่ก่อนหน้านั้นน่ะก่อนหน้านั้นที่เราอ่านน่ะที่มันโควอกเกอร์แม่งไม่ได้แล้วมันเก็บปัดไปแล้วถ้าเกิดมีธุระกับพวกสัตวแพทย์หรือว่าพวกนักวิจัยคนอื่นๆเนี่ยก็สามารถใช้โทรศัพท์อันเนี้ยโทรคุยได้นะแล้วก็ต่อไปเนี่ยฉันจะพาเธอไปที่พื้นที่ของพวกเสือดาวที่เธอจะต้องดูแลในสุดก็จะได้เจอเสือดาวแล้วพี่เสือดาวค่ะพื้นที่เลี้ยงเสือดาวที่ทีโมโชทีโมที่มันอ่านว่าทีโมใช่ไหมโชว์ให้เราเป็นที่ต่อไปเนี่ยก็คือเป็นเสือดาวคาเลโดนี่เองคาเลโดนะคะที่ว่ากันว่าเป็นสมบัติแห่งชาติเลยทีเดียวนะเป็นที่สถานที่ที่เลี้ยงเสือดาวที่ถูกเก็บไว้ที่นี่ถูกเลี้ยงไว้ที่นี่แล้วกันก็ป่วยอ่ะมันไม่สบายอ่ะถ้าไม่ป่วยก็แก่ถ้าไม่แก่ก็เป็นตัวลูกที่แม่มันทิ้งหรือไม่ก็แบบพัดหลงกับแม่เอางั้นหรอเธอได้รับหน้าที่ไปดูแลเสือดาวแก่ตรงนั้นจ้ะแล้วทีโมก็มองไปที่เสือดาวตัวใหญ่ที่กำลังนอนอย่างสบายสบายอยู่ใต้ร่มเงาต้นไม้นะจ๊ะอ๋อฉันต้องดูแลตัวนั้นหรอแล้วนี่เสือดาวทุกตัวเนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลของแต่ละคนแบบซูเปอร์ไวส์คำนี้ไม่รู้จะแปลไทยยังไงแป๊บนึงนะซูเปอร์อ๋อคือผู้ดูแลงี้เสือดาวทุกตัวที่เนี่ยก็คือมีผู้ดูแลกำกับตัวละคนอย่างนั้นเลยเหรอพอจู่ๆฉันถามขึ้นมาแบบนี้ทีโมก็สายหัวเปล่าแบบนั้นน่ะไม่จำเป็นหรอก No one was in charge of that leopard part until you came here ไอเสือดาวตัวนั้นน่ะมันไม่มีใครดูแลจนกระทั่งเธอมาถึงนี่แหละดูถ้าว่าไอ้เจ้าตัวนั้นน่ะมันจะถูกเคยถูกเลี้ยงมาด้วยตัวย่อ family เนี่ยพะสมัยก่อน Royal family นี่พวกราชวงศ์เหรอราชวงศ์เหรอจะว่าป้าพรไทยพูดแล้วเนี่ยฉันว่าฉันก็เคยได้ยินอะไรแบบนั้นมาก่อนนะถ้าเกิดจำไม่ผิดเนี่ยประเทศเนี้ย This country มีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเสือดาวไคเลโด Choosing the next king ที่ว่าเลือกราชาคนถัดไปด้วยนะใช่แต่เอาเถอะช่วงหลังๆมานี่ก็เขาก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นแล้วอ่ะไอ้เรื่องราชาคนต่อไปน่ะแต่ว่าไม่นานมานี้เราก็เพิ่งถูกขอจาก United Nations นะคะมาให้หานักวิจัย ให้หานักวิจัยมาวิจัยพวกเนี้ยแล้วก็ให้ทำการคุ้มของพวกเสือดาวไคเลโดเอางั้นหรอ
พราะงั้นฉันก็เลยได้งานที่ทำฉันก็เลยได้งานทำที่ประเทศนี้งั้นสินะคือก็คือตอนแรกมันก็ไม่โอเคเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่ได้ยินรายละเอียดอะไรของงานเลยแต่ว่าฉันก็พอมองไปที่เสือดาวที่ต้องมาอยู่ภายใต้การดูแลของฉันแล้วเนี่ยอ่ะปั๊บนะมีคนโทรมาแล้วที่โมก็รับโทรศัพท์หยิบโทรศัพท์ออกมาจากกระเป๋าแล้วก็กดรับโทรศัพท์อืมไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปเดี๋ยวนี้แหละพอวางโทรศัพท์ก็ถอนหายใจอีกรอบอุ้ยอย่าเพิ่งหลุดตอนนี้ที่จริงก็ยังมีเรื่องที่ต้องอธิบายอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวขอเวลา5นาทีขอโทษด้วยนะแต่ว่าช่วยรออยู่ตรงนี้ก่อนละกันได้สิแล้วที่โมก็หายไปเหมือนจะมีเรื่อง something came up ก็เลยหันกลับไปมองเสือดาวไคเรโดต่อเป็นเสือที่ฉันฝันว่าอยากจะทำงานร่วมกับมันมานานแล้วทำงานกับมันมานานแล้วในที่สุดฉันก็มาไกลถึงขนาดนี้ได้ไม่ว่าจะอะไรฉันก็ทำทั้งนั้นแหละฉันจะต้องเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างตะกี้ไม่แปลอะไรกันแปลไม่ออกโอเคเหลือบัตรเดียวแล้วจะทันไหมเนี่ยครึ่งชั่วโมงอีก4นาทีนะคะฮอลขอโทษนะแต่ว่าคุณได้บังเอิญเจอ Slender Born Young Man Allow His เนี่ยตัวละครใหม่ออกมาแล้วก็แบบนะคนนี้ก็ยังไม่ได้เล่นคือบางพอดีคุณได้พอดีเห็นเด็กหนุ่มคนผมสีบอลตัวผอมๆ อายุประมาณ20ต้นๆสูงประมาณ5ฟีต9อินช์บ้างไหม Look over my shoulder อ๋อใครเนี่ยมาจากไหนฉันก็หันกลับไปแล้วก็เจอคนแต่งตัวดีคนนึงผู้ชายตัวสูงแต่งตัวดูดีอ่ะกำลังถามเราอยู่นี่เธอทำงานที่นี่ใช่ไหมเนี่ยทำไมไม่ตอบคำถามกันสักหน่อยล่ะขอโทษค่ะตั้งแต่เข้ามาที่ห้องนี้ก็ไม่เห็นใครเลยชิให้ตายสิหมอนั่นไปไหนเนี่ย ล้าสายตาไปแป๊บเดียวก็ไม่น่าจะไปไหนได้ไกลนี่โอ้ยให้ตายสิคลิกฮิสทังแบบอย่างนี้เหรอเขาเรียกทำอะไรนะ เขาเรียกว่าอะไรวะนั่นแหละไม่รู้ว่าแบตจะหมดทำไมอ่ะคลิกที่หมายความว่าไงวะอ๋อชี้คือแบบเสียงจี้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคลิกคิสทังเหรอแล้วทำไมแค่คลิกทังแล้วมันต้องมีเรื่องไม่ดีอ่ะอ๋อเหมือนว่าคนเข้ามาแล้วเครียดอะไรอย่างงี้ป่ะ Why don't you have to have them use อ๋อทำไมถึงไม่ให้ลองประกาศหาดูล่ะคะmajor adult หมายความว่าไงวะจะบอกว่าจะให้ไปหาคนให้บอร์ดแคสซิสเต็มเหรอให้ประกาศหานะเทิร์นดาวมาทำไมต้องทำหน้าเครียดขนาดด้วยอ่ะขอโทษแล้วกันพอเราขอโทษปั๊บผู้ชายคนนี้ก็ถอนหายใจแล้วที่นี่พวกเสือดาวเนี่ยมีตรงไหนที่พวกเสือดาวถูกเก็บอีกบ้างหรือเปล่า ฉันต้องขอโทษด้วยนะคะคือฉันเองก็เพิ่งมาทำงานวันนี้วันแรกก็เลยยังไม่รู้เรื่องสถานที่มากนั้นเธอว่าไงนะก็อย่างที่ฉันว่าไปแล้วค่ะก็เพิ่งมาทำงานวันนี้วันแรกเพราะงั้นก็ฉันไม่ได้ถามถึงเรื่องนั้นอ๋อ you didn't think to learn โอ้โหเจ็บปวดคือบางคนมันก็ไม่มีโอกาสป้าเองนางบอกว่าฉันไม่ได้ถามถึงเรื่องนั้นนี่เธอเนี่ยก่อนจะมาทำงานไม่เคยคิดจะมาสำรวจสถานที่ทำงานบ้างเลยเหรอไม่เคยคิดจะเรียนรู้แบบหาข้อมูลใส่หัวบ้างเลยเหรอฮะใส่ชุดที่ทำงานแบบนี้แต่ก็ยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับสถานที่ทำงานอีกถามอะไรก็ตอบไม่ได้สักนิดเลยเหรอฮะขอโทษทำไมต้องเครียดขนาดนี้วะเพิ่งมาทำงานวันแรกปะคือมันก็ใช่แหละที่ฉันตอนนี้ฉันกำลังใส่ชุดยูนิฟอร์มอยู่เขาก็พูดถูกอะนะ
ห่อไหลเลยอ่ะแล้วก็แบบก้มหัว self awareness แบบประมาณว่าทักษะสังเกตอะไรอย่างงี้บ้างปะแปลว่าอะไรวะ self awareness yes ความตระหนักในตนเองแม่งแปลว่าอะไรวะเอาเถอะไม่แปล there's no point in a person without อ๋อคนที่ไม่มียังไงอะ ambition น่ะคือแบบ ambition มันคือคนที่แบบทะเยอทะยานคนที่ไม่มีความทะเยอทะยานนะทำงานในที่แบบนี้ก็ไม่ได้อะไรไปหรอกฉันแนะนำให้เธอลาออกไปซะดีกว่างั้นก็ขอตัวละเฮ้ยเดี๋ยวดิฮะทำไมคนแปลกหน้าต้องพูดอย่างนี้ใส่กันด้วยฮะพอเขาจะไปเนี่ยเราก็อดที่จะตะโกนเรียกเขาไม่ได้ประเดี๋ยวนะคะอโพโลใจอ่ะไม่กูไม่ออกมึงจะขอโทษทำไมวะไม่อโพโลใจฉันไม่มีทางลาออกหรอกอ๋อที่นายพูดว่าฉันlack awareness เนี่ยมันก็ใช่แต่ว่าต่อจากเนี้ยฉันมั่นใจว่าฉันจะไม่ทำผิดซ้ำสองอีกเมคอัพมันไม่เชิงทำผิดซ้ำสองมันฟีลแบบจะเมคอัพให้อะเมคอัพแบบทดแทนทำเสริมทำทดแทนให้ หัวเราะแม่อะไรเขาหัวเราะหรอหัวเราะอย่าบอกนะว่าไปขึ้นฝั่งนู้นอะอย่าบอกก็ขึ้นฝั่งนางจริงด้วยอะ how โอเคนะคะก็เป็นไงกันบ้างอันนี้คือไม่ได้กะเล่นว่าแบบจนจบแต่ว่าเห็นว่ามันน่ารักดีก็เลยมาเล่นลง channel กันเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ก็เล่นเกมในโทรศัพท์ลงไปเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นเกมเลยเป็นจริงๆนานๆเท่าไหร่เพราะงั้นก็นะคะหาพยายามหาอะไรมาลงซึ่งตอนนี้เกมในคอมเราไม่ได้แตะมาแบบหลายเดือนแล้วเพราะมันไม่มีเวลาจริงๆพอมีเวลามันก็โอเคไม่อยากเล่นอ่ะเอาไว้ว่ามันไม่อยากเล่นเล่นในโทรศัพท์แล้วมันสะดวกกว่าตามนั้นนะคะดูสิจะได้อะไรหุยไม่เอาเดซูไม่เอาอยากได้ชุดคือเล่นเกมพวกนี้อย่างหนึ่งคืออวาตารมันน่ารักแพ้ทางอวาตารมากพวกชุดพวกทรงผมอะไรเงี้ยน่ารักนอกจากเราจะได้อ่านนิยายแล้วนะคะเรายังสามารถได้อวาตารน่ารักน่ารักจากการเล่นอีกนะใครสนใจจะมาเล่นก็มาเล่นได้นะเนี่ยพยายามหาเพื่อนเล่นอยู่ไม่ค่อยมีใครเล่นเลยอะพยายามทำเกมให้เป็นที่รู้จักเลยค่ะก็โอเค32นาทีแล้วจะ33แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะก็ต่อไปนี้ไปก็จะพยายามอย่างที่บอกไงไม่รู้เคยบอกไว้ยังในคลิปไหนว่าจะพยายามเล่นเกมพวกแบบแนวเรื่องอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นอ่ะมันจะลืมหมดเลยว่าพวกภาษาไม่ได้ใช้นานๆฉะนั้นต้องพยายามทำตัวเองให้เจอศัพท์เยอะๆเข้าไว้หน่อยนะคะคลิปต่อไปฉันจะไปอัดไลโอเนลต่อโอเคก็จบกับคลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะก็ไม่รู้จะมาได้เล่นอีกหรือเปล่าก็เอาเป็นว่าฟิลเหมือนแนะนำเกมไปแล้วกันโอเคไปละฝันดีนะคะทุกคน